สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูพ่ยีิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีละกาประจำเดือนเมษายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ ในช่วงเดือนเมษา,ายนนี้ไพ่เดอะฟูลจะเข้ามาสถิตยอยู่ในช่วงเดือนนี้ซึ่งเป็นไพ่นะคะที่มีเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่มีอิสระนะคะเป็นชีวิตที่มีเรื่องของความสดใสหรือความสนุกสนานเข้ามาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามไพ่เดอะฟูลนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบคือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะความอิสระที่มีมากจนเกินไปจนขาดการวางแผนเนี่ย อาจจะทําให้มีเรื่องของการตัดสินใจนะคะที่ผิดพลาดได้ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่ใบรแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรกากฏไพ่เจ็ดดาบอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองก็เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบหรือยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเจ็ดดาบต้องระมัดระวังเรื่องของเล่ห์เหลี่ยมกลโกงการถูกเอาเปรียบนะคะหรือในเรื่องของเอกสารรายละเอียดหรือข้อเสนอบางอย่างที่เข้ามาต้องตรวจสอบให้ดี เป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาสร้างความวุ่นวายนะคะหรือเข้ามากันแกล้งนะทำให้ได้รับปัญหาในช่วงเดือนนี้ไม่ว่าจะเรื่องของงานการเงินความรักหรือว่าในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็อาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีโดยเฉพาะเอกสารด้านกฎหมายนี่ต้องรอบคอบให้มากที่สุดบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าหรือโรงงานต้องรักษาความปลอดภัยให้ดีนะคะไม่งั้นอาจจะมีของมีค่าสูญหายได้ ให้สี่เหรียญเข้ามาหานะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาด้านการเงินก็ได้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเอาเงินเก็บไปลงทุนนะคะหรือว่ามีเรื่องของเงินที่มีค่าใช้จ่ายออกไปอะ่ะนะฉะนั้นยังต้องระมัดระวังให้ดีนะคะโดยเฉพาะบางคนเอาในเรื่องของอการเงินเนี่ยไปค้ำประกันให้คนอื่นหรือไปค้ำกู้บ้านอย่างเงี้ยนะคะก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขและหรือว่าข้อเสนอหรือเอกสารต่างอะ่ะให้ดีด้วย ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายมองว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์หรือปัญหาความขัดแย้งนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะแต่ก็มองว่ายังพูดคุยหรือเคลียร์ปัญหากันได้นะคะโดยใช้ในเรื่องของกฎหมายแหละนะหรือใช้ในเรื่องของความตรงไปตรงมาหรือความเสมอภาคอะ่ะพูดคุยกันได้นะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเพราะว่าคนที่เกิดปีลากาเนี่ยก็เป็นไพด่ดาบในตำแหน่งของผู้ใหญ่ก็เป็นไพด่ดาบมันก็มีโอกาส ที่จะมีเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือความกระทบกระทั่งกันได้นะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้ก็ต้องรอบคอบด้วยเป็นเดือนที่อิทธิพลของไพ่แห่งความตายมาสถิตอยู่ก็อาจจะมีปัญหากันนะคะไม่ว่าจะเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือว่าในเรื่องของปัญหาติดขัดหลายๆอย่างรวมถึงนะะ่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือสำนักงานร้านค้าด้วยซึ่งก็น,น่าที่จะเข้ามานะทำให้มีเรื่องของอความไม่สบายใจแหละนะคะหรือยังเป็นเดือนที่ยังต้องระมาระวังในตำแหน่งที่พูดมาด้วยในตำแหน่งของญาติพี่น้องหรือคนรักนะก็เป็นอิทธิพลของไพ่เสียหายก็ต้องระมาระวังที่จะทะเลาะกับญาติพี่น้องนะหรือมีปัญหากับคนรักรวมถึงนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานเอกสารต่างๆนี่ยังต้องระมาระวังนะ เพราะตรงจุดนี้อาจจะถูกหลอกถูกโกงได้หรือคนในตําแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าเจอในเรื่องของปัญหาที่ติดขัดนะ่ะทั้งเรื่องของงานแล้วก็การเงินแล้วก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจให้สําหรับคนที่เกิดปีลากาด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบให้ดีนะคะในช่วงเดือนนี้ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับคนตําแหน่งนี้ด้วยในตําแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องตําแหน่งนี้ถือว่าดี จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือนําข่าวดีมาให้นะคะในตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็ยังเป็นตําแหน่งที่ยังมีสถ <s> านก <s> ารณ์ที่ยังดีอยู่นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือมีเรื่องของการเริ่มต้นร่วมกันนะแต่ก็ต้องระมาะระวังเรื่องของความคิดนะคะที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็ในเรื่องของการเริ่มต้นงานต่างๆต้อง,ง,งมีเอกสารนะคะหรือยังต้องวางแผนให้ดีในตําแหน่งของการช่วยเหลือมองว่าจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือ นทั้งเรื่องของกฎหมายนะคะหรือในเรื่องของปัญหาสุขภาพต่างเนี่ยนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้คำแนะนำนะคะในหลายๆเรื่องในช่วงเดือนนี้ด้วยคนที่เกิดปีละกาในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความรู้สึกที่จะลุกขึ้นมานะคะสู้หรือมีความรู้สึกที่จะลุกขึ้นมาเริ่มต้นนะคะแล้วทำให้เรื่องของโอกาสต่างเนี่ยนะคะ นำไปสู่ในสถานการณ์ที่ดีมากขึ้นนะคะมองว่ายังเป็นความรู้สึกนะคะที่ดีอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกดดันคนที่เกิดปีลากาแตกความรู้สึกกับเป็นนักสู้นะและก็ต้องการเจรจานะคะฉะนั้นมองว่าปัญหาต่างๆน่าที่จะคลี่คลายไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะมองไพ่โดยรวมแล้วนะก็มีอิทธิพลของไพ่เสียหายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของตัวเองนะคะแล้วก็ตําแหน่งของญาติพี่น้องรวมถึงตําแหน่งของผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็อาจจะเป็นตําแหน่งที่ยังต้องรอบคอบแล้วก็ตําแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยก็ยังต้องระมัดระวังนะคะอย่างที่พูดไปตอนต้นแล้วนะคะต้องรอบคอบรักษาความปลอดภัยให้ดีด้วยบางคนก็มีการต่อเตอิมมีการซ่อมแซมนะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งยังต้อง นะคะมีเรื่องของรายละเอียดนะคะหรือเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านคดีความนะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะ,ะต้องตรวจสอบให้ดีต้องหาเวลานะ,ะไปทําบุญไปสะดอกเคาะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทํางานของคนที่เกิดปีละกานะคะ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหามาก่อนแต่ก็พยายามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาะคะจนทําให้เรื่องของธุรกิจการงานหน่าที่จะส่งผลด้านดีมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะการทํางานเป็นเดือนที่มีปัญหานะซึ่งยังต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารรายละเอียดข้อเสนอ นะคะหรือในเรื่องของสัญญาต่างๆเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของเร่เหลี่ยมกลโกงรวมถึงอาจจะถูกขโมยความคิดถูกขโมยผลงานนะซึ่งยังต้องระมัดระวังให้มากๆแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้วยนะคะอย่าไปมีปัญหากับหัวหน้าหรือผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้รวมถึงผู้ร่วมหุ่นทําธุรกิจหรือเพื่อนร่วมงานก็ต้องรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันมองว่าการทํางานยังเกิดโอกาส นะคะยังมีเรื่องของโอกาสในเรื่องของงานเข้ามาเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของความล่าช้าหรือมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายเข้ามาหรือมีการปรับช่วงเวลาการทํางานซึ่งอาจจะทําให้คนที่เกิดปีละกาะคะก็มีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของงานหรือธุรกิจมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของรมด้วยในตําแหน่งที่ไพ่ยี่สีพยากรณ์เตือนก็คือไพ่เจ็ดถ้วยก็คือต้องควบคุมเรื่องของรมแล้วถ้ามีเรื่องของความคิด นะที่จะทําอะไรก็ขอให้มีความจริงจังนะจะทําให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรากฏไพ่สีถ้วยนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมดวงการทํางานในช่วงเดือนนี้ก็ดูเหมือนว่างานยังมีปัญหามีเรื่องของรายละเอียดค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของรายละเอียดจุกจิกแหละแล้วก็มีความเบื่อหน่ายในเรื่องของงานหรือธุรกิจฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าเอาอารมณ์ไปใช้กับงานเด็ดขาด ถ้าเอารมมาใช้กับงานจะมีปัญหาทันทีเลยคนที่ว่างงานอยู่นะคะก็อย่าเลือกงานนะคะต้องรู้จักปรับเป้าหมายให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็มองว่ายังมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่แต่มันมีเรื่องของโอกาสเข้ามาแน่นอนแหละถ้าควบคุมเรื่องของอรมหน้าที่จะเกิดโอกาสที่ดีบางคนน่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการบริการหลังการขายเข้ามาด้วยนะซึ่งอาจจะจําเป็นต้องใช้ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดปีละกาอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะแต่ก็มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปได้พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษาย,ยนอิทธ,ธ,ธิพลของไพ่สี่เหรียญนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบนะในเรื่องของการเงินหรือเอกสารด้านการเงินหรือการลงทุนเนี่ยยังต้องระมัดระวังนะคะมองว่าสี่เหรียญยังมีไพ่เจ็ดเหรียญในตำแหน่งสุดท้ายก็หมายความว่าการเงินมันมีรายได้เข้ามาแน่นอนแหละ แต่ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะว่าเดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมนะคะค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานการลงทุนหรือการเดินทางหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสัญญานะคะหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะ เข้ามาด้วยก็ทําให้มีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบางคนมีเรื่องของการเอาเงินเก็บไปลงทุนนะหรือนําในเรื่องของเงินเก็บเนี่ยนะคะไปกู้ซื้อบ้านนะคะหรือไปค้าประกันน่ะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรืออาจจะนํามาลงทุนน,นะคะก็อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินสักนิดนึงนะคะแล้วก็เอกสารด้านการเงินก็ขอให้ตรวจสอบรวมถึงนะค,ะคนที่ทางานประจำํำอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหมือนกับได้เงินช้า นะอาจจะไปได้อีกทีหนึ่งช่วงปลายเดือนน่ะหรือช่วงกลางเดือนนะก็อาจจะทําให้ในช่วงต้นเดือนนี้ค่อนข้างมีปัญหาการเงินแหละเกิดขึ้นฉะนั้นการเงินก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างนะคะแต่ก็ดูว่ารายได้อาจจะเข้ามาแน่นอนแหละแต่ว่าอาจจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนะนะคะก็ต้องศึกษาหรือตรวจสอบในเรื่องของรายละเอียดให้ดีนะคะในตําแหน่งที่ไพ่ยิบีพยากรณ์เตือนอยู่ก็มีเจ็ดถ้วยด้วยก็คือการใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยนะหรือมีเรื่องของภาษีสังคมนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหลายทางนะแล้วก็การใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อนะคะในเรื่องของความสุขเนี่ยนะคะหรือว่าการซื้อทางสื่อออนไลน์เนี่ยนะคะก็ต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะระมัดระวังอะ่ะปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินกับญาติพี่น้องหรือคนรักด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ ไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะก็ปรากฏไพ่5ถ้วยนะซึ่งมาเสริมดวงการเงินนะก็มีความทุกข์ในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังคือคนที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้เราก็จะเป็นคนใกล้ชิดนี่แหละนะคะหรือว่าคนรักนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาการเงินให้ในช่วงเดือนนี้อ่ะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดนะก็ดูเหมือนว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นเดือนที่จะมีคนเข้ามาผูกพันค่อนข้างมากนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่ความรักที่จริงจังนะ,ะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเท่าไหร่ฉะนั้นคนโสดนะคะก็ไม่ควรที่จะเทใจนะ,ะหรือควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยา ก็มีปัญหาในเรื่องของความรักมาก่อนแล้วอาจจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยมีเรื่องของมือที่สามมีปัญหารักแทรกซ้อนหรือมีเรื่องของการหย่าร้างมาก่อนนะคะแต่ก็พยายามอาจจะถึงขั้นหย่าร้างแต่บางคู่ก็อาจจะแยกกันอยู่แต่ความสัมพันธ์ก่อนน้นี้ก็เหมือนกับมีการประคับประคองนะคะทําให้เรื่องของความรักกลับมาเริ่มต้นนะคะกันอีกครั้งหนึ่งแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ปัญหาในเรื่องของความรักยังตามมานะคะ ก็ยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังต้องรอบคอบอยู่นะคะโดยเฉพาะปัญหารักแทรกซ้อนเนี่ยนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้หรือมีสเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาผัวพันด้วยซึ่งทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็ยังต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่นะคะเจ้าชายเหรียญน,นะะก็มาเสริมดวงความรักสําหรับคนโสดแล้วก็พบรักต่างวัย นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะจะนั้นต้องใช้เวลาพัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะบางคู่อยู่กันคือความหวานไม่มีแล้วแต่อยู่กันด้วยเรื่องของธุรกิจอยู่กันด้วยเรื่องของลูกเท่านั้นนะจนันน้นยังต้องพูดคุยกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นในเรื่องของการปรับความคิดกันในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะ ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพบริเวณช่วงบนศีรษะในตาหูและขากันไกรนะรวมถึงเรื่องของการอักเสบช้ำบวมนะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอาการติดเชื้อนะคะในช่องปากหรือระบบทางเดินหายใจอันนี้ต้องรอบคอบนะมีเรื่องของปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองและปลายประสาทนะคะแล้วก็การปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนี่แหละต้องระมัดระวังแล้วก็บริเวณนะคะ ต่อมไทรอยด์นี่ต้องตรวจสอบให้ดีบางคนมีโรคประจําตัวนะหรือต่อมไทรอยด์เป็นพิษน่ะอันนี้ต้องรอบคอบนะคะมีปัญหานะคะอ,อาการอักเสบในลใําไส้อาการเป็นผื่นแพ้นะคะหรือผิวหนังอักเสบเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันบริเวณซ่งอกหรือเต้านมนะคะต้องดูแลให้ดีระบบทางเดินอาหารหลอดอาหารกระเพาะอาหารถุงน้ําดี ท่อน้ำดีนะคะไตตับอ่อนและกระ,พระเพาะปัสสาวะเสพอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะต้องระมาระวังคือบางคนเนี่ยมีเรื่องของการผ่าตัดนะคะมาก่อนแล้วนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยบริเวณทรงอกหรือเต้านมเนี่ยต้องตรวจสอบนะคะเดือนนี้มันก็ยังดูเหมือนว่าอาจจะกลับมาอักเสบนะหรือมีปัญหาเลือลังเกิดขึ้นซึ่งยังต้องดูแลหรือใส่ใจให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ไพ่เสียหายค่อนข้างมากต้องระมัดระวังสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของคนใกล้ชิดด้วยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นะคะใกล้ชิดนะ,ะแล้วก็ในตําแหน่งของญาติพี่น้องอ่ะนะคะหรือคนรักเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันในช่วงเดือนนี้นะคะคือมีเวลาก็ไปทําบุญสะดอค้อจะทาใ้เรื่องของปัญหาต่างๆนะคะ ลดลงไปแหละหรือมีเรื่องของความไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมดวงสุขภาพก็เรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะหรืออาการอักเสบต,ตามข้อต่างๆโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือเนี่ยหรือในเส้นปลายประสาทเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยคนที่เกิดปีละกาวันอาทิตย์เป็นเดือนที่ต้องระมัดระวัง จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานมีเรื่องของความขัดแย้งนะคะหรือมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบในเรื่องของงานเป็นเดือนที่จะถูกกันแกล้งนะแล้วก็มีปัญหาด้านกฎหมายด้วยฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะอาจจะถูกขโมยความคิดถูกขโมยผลงานรวมถึงนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นต้องตรวจสอบหรือต้องดูรายละเอียดให้ดีนะไม่งั้นอาจจะถูกเล่ยเหลี่ยมกลโกงหรือถูกเอารัดเอาเปรียบได้ ในช่วงเดือนนี้บ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านคา้าต้องปิดรักษาความปลอดภัยให้ดีส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาทําให้เรื่องของการเงินเกิดค่าใช้จ่ายนะคะบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมบ้านนะคะก็ถือว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายนะคะ ต้องระมัดระวังด้วยรวมถึงเข้าของมีค่าบางอย่างอาจจะสูญหายในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนยังไม่โดดเด่นนะคะความสัมพันธ์ยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะและก็ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็อาจจะมีปัญหาชีวิตรักนะอาจจะมีเรื่องของปัญหารักแสกซซ้อนหรือมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะก็จะมีเรื่องของปัญหา เข้ามานะคะกระทบชีวิตครอบครัวนะคะค่อนข้างมากคนที่เกิดปีลากาวันจันทร์นะคะก็เป็นเดือนที่ต้องรอบคออบเช่นเดียวกัน อาจจะเป็นเดือนที่จะมีเคราะห์ฉะนั้นต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคราะหในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะการทํางานอาจจะมีปัญหามีความไม่ราบรื่นเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นหรือโอกาสใหม่ๆเพียงแต่ว่าก่าที่จะไปถึงจุดนั้นนะ่ะยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการทํางานหรือการใช้ชีวิตอยู่นะคะเดือนนี้ถ้าเกิดมีการยกย้ายนะบางคนย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานอันนี้มองว่าถูกชะโลกนะคะ หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทําประกันบ้านที่อยู่อาศัยสํานักงานร้านค้าอันนี้มันก็มองว่าถูกฉลกเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบอาจจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นมีค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือสํานักงานร้านค้ารวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพหรือผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของการเงินล่วไหลออกไป บางคนก็อาจจะมีเรื่องของการกู้เงินมาซื้อบ้านนะหรือเข้าไปนะมีเรื่องของการกู้เงินมาลงทุนแหละหรือมีเรื่องของการขยับขยายบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือมีเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ขึ้นสนักงานใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้เข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความหึงหวงซึ่งอาจจะมีมากจนเกินไป ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาชีวิตรักชีวิตครอบครัวจะมีปัญหามีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่เกิดปีละกาวันอังคารนะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยแล้วก็ยังมีอุปสรรคเข้ามาค่อนข้างมากอาจยังต้องแก้ไขหรือยังต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์มัระวังปัญหากับเพื่อนร่วมงานปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าในช่วงเดือนนี้นะคะ ต้องพยายามสร้างผลงานให้มากๆอาจจะมีคนนําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้แต่จะได้รับความยุติธรรมนะหรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็มองว่าอาจจะมีปัญหาการเงินนะแต่ก็จะมีเรื่องของการที่จัดในเรื่องของการเงินนะคะหรือแก้ไขปัญหาการเงินไปได้หรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือบางคนก็มีเรื่องของการเงินที่มาจากการฟ้องร้องคดีนะ้วก็มีโอกาสที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้สําหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันนะแต่จะมีเรื่องของการเคลียร์ปัญหากันนะคะทําให้มีทางออกที่ลงตัวมากขึ้นคนที่เกิดนะคะปีละกาวันพุธเดือนนี้การทํางานไม่โดดเด่นนะคะ บางคนก็อาจจะตกงานหรือว่างงานอยู่นะหรือคนที่ทําธุรกิจของตัวเองนะคะก็ไม่ค่อยที่จะประสบความสําเร็จเท่าไหร่ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะแล้วก็มีความจริงจังให้มากๆในเรื่องของงานคือคนที่ว่างงานอยู่ก็ต้องขยันต้องไปสมัครงานนะคะคิดจะทําอะไรแล้วก็ขอให้ลงมือทําส่วนคนที่มีงานประจําอยู่แล้วอะ่ะต้องใส่ใจในเรื่องของงานให้มากๆถ้าไม่ใส่ใจนะก็อาจจะกลายเป็นคนว่างงานได้นะคะ หรือมีปัญหาเข้ามาแหละเพราะเดือนนี้ก็ยังมีคนเข้ามาปัดแข้งปัดขาอยู่นะคะทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะก็ยังไม่ส่งผลในด้านดีนะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยภาษีสังคมนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบเรื่องของการเงินไม่ควรขึ้นไหวด้านการเงินนะคะแล้วก็ไม่ควรเข้าไปค้าประกันในช่วงเดือนนี้เด็ดขาดนะคะการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็ขอให้รอบคอบด้วยต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นความสัมพันธ์นะคะที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ไม่มีใครจริงใจเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความรักที่แท้จริงเข้ามาในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นคนโสดควรหลีกเลี่ยงส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตรักนะคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้นะหรืออาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ คนที่เกิดปีละกาวันพฤหัสบดีนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นซึ่งยังส่งผลในด้านดีนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําขอให้ใส่ใจในเรื่องของงานหรือปรับเปลี่ยนธุรกิจนะคะให้มากๆในช่วงเดือนนี้นะจะทําให้มีโอกาสที่มากขึ้นนะคะงานอาจจะยังมีปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องของความอิสระหรือความคิดหรือไอเดียเนี่ยนะคะก็ต้องพยายามที่จะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะ มองว่าจะส่งผลในด้านดีนะคะรวมถึงนะ,ะในเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจต้องตรวจสอบในเรื่องของปัญหาด้านกฎหมายด้วยนะคะหรือต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้คำแนะนำนะคะจะทำให้เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างใช้ใจ่ายมากฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินอยู่คือบางคนก็จะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจหรือมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกรเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปตรวจสุขภาพ หรือค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือด้านกฎหมายทนายความอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้นะคะซึ่งก็มองว่าอาจจะเกิดขึ้นแต่ก็จะส่งผลในด้านดีเพราะว่าจะได้คนเก่งเข้ามาให้คาแนะนํานะคะแล้วก็ทําใหา้การเริ่มต้นหรือโอกาสต่างๆของคนที่เกิดปราการวันพฤหัสเนี่ยดีมากขึ้นด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่ชัดเจนนะคะ คนที่เข้ามาพูดคุยอยู่ก็ยังไม่จริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะเขายังต้องใช้เวลาดูหรือยังต้องใช้เวลาเริ่มต้นเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนที่มีอิสระมากจนเกินไปชอบใช้ชีวิตชอบเที่ยวนี่นะคะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาคบหากันไปนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากๆคือบางคู่อยู่ใครอยู่มันนะคะแล้วก็มีสังคมที่ ต่างคนต่างไปอะ่ะต่างคนต่างใช้ชีวิตฉะนั้นต้องกลับมาปรับความคิดกันด้วยนะคะคนที่เกิดปิลากาวันศุกร์เป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือในเรื่องของการเจรจาหรือสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างซึ่งส่งผลในด้านดีจะมีความสําเร็จนะคะการเจรจาราบรื่นรวมถึงจะมีคนนําข่าวดีมาให้ฉะนั้นมองว่าส่งผลในด้านดีมากๆรวมถึงเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหน้าที่จะเกิดขึ้น ส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้นะคะยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆกลาบเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นพูดคุยกันละอาจจะมีเรื่องของงานมงคลมกิดคึ้กหรือมีเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะซึ่งหน้าที่จะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นลูกคนโต หรือลูกคนสุดท้องนะคะหรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวเนี่ยนะจะนําในเรื่องของความสุขหรือนําข่าวดีมาให้คนที่เกิดนะคะปีละกานะคะวันเสาร์นะคะมองว่าการทํางานยังส่งผลในด้านดีแต่ในช่วงเดือนนี้อาจจะมีความเบื่อหน่ายในเรื่องของการทํางานนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของงานเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานย้ายงานหรือบางคนก็อาจจะโยกย้ายตําแหน่งหรืออาจเปลี่ยน ช่วงเวลาทํางานหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการบริการหลังการขายเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่างานยังเข้ามาแหละแต่ความรู้สึกก็เหมือนกับอยากจะมองหารูปทางใหม่ๆทําให้ธุรกิจโดดเด่นมากขึ้นฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังเกิดขึ้นแต่ก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายบ้างรวมถึงอาจจะมองหาช่องทางในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือการหารายได้เพิ่มเติมฉะนั้นก็มองว่ามีโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่โดดเด่นนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเป็นเพื่อนกันช่วงเวลาก็ยังไม่ลงตัวในเรื่องของการคบหาหรือพัฒนาเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาความรักความสัมพันธ์ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถหรือมีการย้าย นะคะที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่าหน้าที่จะยังเกิดโอกาสเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับอารมณ์สักนิดนึงเพราะอาจจะมีความกังวลใจนะคะเกิดขึ้นบ้างนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาหรือเรื่องของการเดินทางนี่แหละแต่เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับคนที่เกิดปีละกาทุกท่านมองว่าไพ่เสียหายนะคะก็ค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้ จะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญานะคะหรือในเรื่องของเอกสารด้านกฎหมายนะคะหรือเรื่องของเงื่อนไขข้อเสนอต่างๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะต้องรอบคอบตรวจสอบให้ดีด้วยนะะจะได้ไม่มีความผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็ตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่ให้ไประมัดระวังก็ไประมัดระวังในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะ ประกอบกิจาการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือนะคะวันพฤหัสบดีนะคะแล้วก็วันศุกร์นะคะรวมถึงวันเสาร์ด้วยนะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพุธค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที่เกิดปีละกานะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ถูกเอาเปรียบในเรื่องของงานนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นน่นะคะยังเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนแต่มองว่าปัญหาต่างๆนี่อาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันหรือการปรับความคิดกันนะในช่วงเดือนนี้อยู่ฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็รอบคอบในเรื่องของการทํางานด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เป็นเดือนที่มีค่าใช้จ่ายนะปรากฏขึ้นน่นะคะ ในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขหรือเอกสารบางอย่างนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเนี่ยนะคะค่าใช้จ่ายลับๆนะบางคนเนะี่ยไม่ได้เปิดเผยอะ่ะทำให้เรื่องของการเงินอาจจะล่วไหลออกไปได้ฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าผู้ใหญ่นะคะยังเข้ามาควบคุมในเรื่องของการเงินอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดก็มองว่ามีโอกาสนะคะ ที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักรวมถึงคนเก่าๆก็มีโอกาสที่จะกลับเข้ามาด้วยนะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลายังมีความไม่ลงตัวเกิดขึ้นอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่ยังต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะต้องพยายามพูดคุยกันให้มากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยก็อาจจะเป็นอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแหละแต่ว่าทั้งคู่นะคะก็ดูเหมือนว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะ ฉะนั้นมันก็มีความไม่เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยก็ขอให้พยายามนะคะเคลียร์ปัญหากันจะทําให้เรื่องของความรักมีความสุขมีความลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีลากาแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้อย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ